เปิดตัวแล้วที่อินเดียเรียลมี 8S 5G ชาร์จชิป Dimensity 810 5G รุ่นแรกของโลกพร้อมจอ90เฮิรตซ์ให้แรม 8 กิกเพิ่มได้อีก5กิกมีชาร์จไวฟาย 33 วัตต์ในราคาเริ่มที่ 8,000 บาทล่าสุดทางเรียลมีประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเรียลมี 8S 5G ยังเป็นทางการแล้วครับโดยมีจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซต Dimensity 810 5G รุ่นแรกของโลกพร้อมหน้าจอ90เฮิรตซ์และแรม 8 กิกที่เพิ่มได้อีก5กิกด้วยเทคโนโลยี Dynamic RAM Expansion ในราคาวางจำหน่ายเริ่มต้นที่ 8,000 บาทครับส่วนสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 8S 5G จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus พร้อมค่า Refresh Rate 90เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล MediaTekDimensity 810 5G มีแรมให้เลือก 6GB กับ 8GB พร้อมเทคโนโลยี Dynamic RAM Expansion สูงสุด 5GB ส่วนรอมให้มาที่ 118GB รองรับหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ MicroSD Card สูงสุด 1TB บนระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 2.0 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 64 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8 พร้อมระบบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ PDAF กล้อง B&W Portraitกล้องมาโครรูปแสง 2.4 รองรับการซูมภาพใกล้สุด4เซนติเมตรส่วนกล้องหน้าความเร็ว 16 ล้านพิกเซลรูปแสง f2.1 รองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดมีถาดใส่ซิมการ์ดแบบทริปเปิลสล็อตรองรับการเชื่อมต่อบนไวไฟ 5G มี Wi-Fi 2.4 5.1 และ 5.8 กิกะเฮิรตซ์มีบลูทูธ 5.1 มีทั้งหมด2สีคือ Universe Blue และ Universe Purple ครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type-C ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์ดัชชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเรียลมี 8S 5G มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB รุ่นรอม 128GB ราคาอยู่ที่ 17,999 รูปีหรือประมาณ 8,000 บาทรุ่นแรม 8GB รุ่นรอม 128GB ราคาอยู่ที่ 19,999 รูปีหรือประมาณ 8,890 บาทครับและจะวางจำหน่ายในประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่13กันยายน2021นี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ